แล้วพี่ๆจะทำอะไรกันคะวันนี้มาตั้งแต่เช้ามาเอาขวดน้ำแล้วก็มาบริจาคครับแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยไม้ไผ่มาต่อแพสรุปแล้วต่อแพนั่นแหละทำต่อแพนั่นแหละครับผมก็ตั้งแต่แปดโมงครึ่งนะครับครับแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคอนเสิร์ตกันเพื่อทำสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ประสบภัยครับผมเป็นมินิคอนเสิร์ตขนาดย่อมของพวกเรานะใช่แล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตสดจริงๆสดสดเลยครับผมว่าทุกคนเนี่ยมาคือตั้งใจจะมาสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มมาทำอะไรก็ได้เท่าที่ประชาชนคนไทยคนหนึ่งจะทำให้ประชาชนคนไทยอีกหลายๆคนได้ฮะเราได้เตรียมอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้กับคนที่สุดผมมีความคิดที่นี่มากค่ะแต่ว่าให้สร้างรอยยิ้มให้เพลงเพราะสนุกสนุกมันนะครับการเอนเตอร์เทนคนด้วยครับแล้วก็เป็นการเปิดตัววงน้องใหม่ก็มาสร้างความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้กับคนดูนี่แหละครับผมค่ะตรงวงน้องใหม่นี่จะเป็นการรวมตัวของเรือขันตาแล้วมาตั้งเป็นวงกันใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่แค่จะเล่นเป็นการที่แบบว่าแต่ละคนน้องจูเนียร์เล่นกีตาร์ได้น้องเก่งเล่นเป็นโนได้หรือใครๆเล่นอะไรได้ร้องได้เนี่ยก็มารวมตัวกันมาเล่นกันเล่นๆเป็นฟิลแบบว่าพวกซองสดๆอะไรเงี้ยมันน่าจะได้บรรยากาศที่แปลกใหม่ไปอีกแบบนึงที่เป็นการที่แบบว่าเราคนอยากจะสร้างสามัคคีตรงนี้ฮะสามัคคีด้วยคืออีกไม่นานพวกเราเดอะสตาร์ครับอาจจะสร้างวงดนตรีขึ้นมาใหม่ก็ได้ครับคือตอนนี้กำลังวางแผนกันอยู่ครับเล่นกันอยู่ใช่ก็พอเล่นกันได้เล่นดนตรีได้นะฮะก็ดึงความสามารถของแต่ละคนออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับก็มาสร้างความสุขความรอยยิ้มให้กับทุกคนครับผมครับเรียกว่าช่วงน้ำท่วมนี้ทั้ง4คนมีผลกระทบต่อเรื่องการไม้งานมากน้อยแค่ไหนงานก็ยกเลิกเต็มเลยนะครับเหมือนกันนะคะแต่ว่างานที่ยกเลิกไปเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้เสียเปล่าเพราะพวกเราเอามาช่วยคนไทยด้วยกันที่ประสบภัยน้ำท่วมตรงนี้อยู่ง่ายๆคือแทนที่เราจะอยู่เฉยๆเนี่ยเราไปหากิจกรรมอะไรที่ดีๆที่มีประโยชน์ต่อสังคมทำดีกว่าใช่ไปทำอะไรกันมาบ้างแล้วน้องโรสทำอะไรลพบุรีนี่ไปลงพื้นที่ขนกระสอบทรายทำถุงทรายแพ็คของแล้วโทรศัพท์ได้อย่างนี้นี่ขุดโหข้ามันมัดๆแล้วนะใช่ครับสู้ตายไปเนี่ยค่ะแก๊งพวกเรานี่แหละแก๊งนี้เลยแล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างชาวบ้านที่เห็นเรามาช่วยเฮฮาเนาะสนุกสนานน่ารักกันมากๆคือเห็นว่าคนไทยเข้มแข็งขนาดไหนถึงแม้ว่าปีกลางจะประสบภัยอยู่ก็ตามอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับผมแล้วก็เห็นทำถึงสภาพจิตใจของชาวบ้านบ้างที่เราลงพื้นที่ไปสภาพจิตใจของชาวบ้านเป็นยังไงบ้างคืออย่างของผมเนี่ยไปเจอเนี่ยบางคนที่เขาเป็นอยู่ในศูนย์อพยพเขาก็จะค่อนข้างจะบางคนเขาก็ยังทำใจไม่ได้ที่บ้านเขาน้ำท่วมแต่ว่าผมลงพื้นที่ไปในจุดที่เขาอยู่กับน้ำกันหลายคนอยู่กับมันได้แล้วอยู่กับมันได้แล้วและสิ่งที่ต้องการตอนนี้ก็คือเครื่องยังชีพที่จะทำให้สามารถอยู่กับสถานการณ์ตรงนี้ไปได้อีกประมาณเดือนหรือ2เดือนประมาณนี้ครับผมแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีการปรับตัวด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ทุกคนมีกำลังใจดีมากสุดท้ายแล้วอยากให้น้องๆแต่ละคนฝากให้กำลังใจกับแฟนๆผู้ประสบภัยนะเนสครับก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบความเดือดร้อนทุกคนนะครับที่ตอนนี้ประสบภัยอยู่นะครับก็ยังไงก็สู้ๆนะครับเพราะว่าแต่ตอนนี้พวกเราก็ว่าที่นะว่าที่ที่จะน้ำท่วมแล้วนะครับจะโดนแล้วนะครับแต่พวกเราก็จะช่วยแชร์กันทุกคนเพื่อจะให้น้ำมันไหลออกไปสู่ทะเลอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาก็เจอน้ำมานานแล้วมันแช่อยู่นานแล้วนะฮะเดือดร้อนเหมือนกันหมดใช่อยากให้มันกระจายออกทะเลเร็วๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยทุกคนครับอยากให้ทุกคนยิ้มไว้ครับแล้วก็ตอนนี้พวกเราก็มาสร้างความสุขให้แล้วก็พยายามช่วยเหลือกันอยู่เต็มที่ไม่ได้ทิ้งไปไหนแน่นอนนะครับอยากให้ทุกคนสู้ๆครับผมค่ะแล้วก็อย่าจมไปกับสิ่งของกับสิ่งต่างๆที่ไปกับน้ำนะให้เริ่มต้นใหม่แล้วก็มีความหวังแล้วก็มีกำลังใจค่ะและที่สำคัญผมขอฝากไว้อย่างนึงคือการมีกำลังใจคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจที่สร้างจากตัวเองใช่เพราะว่าทุกคนเนี่ยส่งกำลังใจให้คุณไปแต่ถ้าคุณไม่มีกำลังใจที่สร้างจากตัวเองด้วยเนี่ยก็มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ครับผมต้องให้มีกำลังใจจากตัวเองเยอะๆก่อนมีสติมากๆแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ